ทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับพ่อเลิกงานหรือยังไงหนูหิวข้าวแล้วหือพ่อเหรอพ่อเลิกงานไปเลยลูกเนี่ยก็รอรถมารับอยู่เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันฟิล์มนี่พ่อฟิล์มเป็นขอทานเหรอเนี่ยโอ้ยฟิวอะไรอ่ะอันนี้ iPad ใหม่แล้วเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยดูดิโอ้มีปากกาด้วยนะอย่างแพงเลยอ่ะรอแล้วดูโทรศัพท์ฟิวดิเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว iPhone 13สีชมพูรอก่อนแล้วเห็นฟิวเพิ่งได้12โปรมาใหม่อยู่เลยพอดีเราอยากได้เครื่องใหม่อ่ะเครื่องนั้นมันตกอ่ะรู้ดิฟิวอ่ะมีทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad เราไม่มีอะไรเลยอ่ะขนาดรองเท้ากับเตียงยังไม่มีเลยเดี๋ยววันหลังเราเอารองเท้ามาให้โบนะดูดิรองเท้าเก่าหมดแล้วอ่ะเนี่ยถุงเท้าเราก็สีตกเนี่ยยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยเดี๋ยวเราซื้อมาให้นะฟิวไม่เป็นไรจริงเหรอฟิวออดังแล้วฟ้าเลิกเรียนไปกลับบ้านกันโอ๊ยพวกเธอดันเร็วกันจังเลยอ่ะรอเราด้วยสิรอเออเนี่ยเราก็เลิกเรียนแล้วอ่ะไปกินติมกันปะเราไม่ไปนะงั้นเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนละกันแล้วทำไมวันนี้ฟิวรีบกลับบ้านจังอ่ะพอดีวันนี้เราต้องรีบไปหาพ่อที่ทำงานอ่ะอ๋อได้ๆงั้นไว้เจอกันนะบ๊ายบายฟิวกลับดีๆนะฟิล์มฟิวบอกว่าจะไปหาพ่อที่ทำงานเราตามไปดูกันไหมแล้วเราจะตามฟิวไปดูพ่อเขาทำไมอ่ะก็เราอยากรู้ว่าสิว่าพ่อฟิวทำงานอะไรเห็นรวยมากๆเลยนะอ้าวโบแล้วหลังเลิกเรียนเราไม่กินไอติมกันแล้วหรอโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปกินก็ได้ตามไปดูก่อนก็ได้โบค่อยไปกินก็ได้ไปรีบนะเราทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับพ่อเลิกงานหรือยังไงหนูหิวข้าวแล้วหือพ่อเหรอพ่อเลิกงานไปเลยลูกเนี่ยก็รอรถมารับอยู่เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันฟิล์มนี่พ่อฟิล์มเป็นขอทานเหรอเนี่ยนั่นนะสิเรื่องจริงเหรอเนี่ยเอาลูกรถมารับพอดีเลยเนี่ยไปเราไปหาอะไรกินกันไปค่ะเนี่ยรถกันเนี่ยลูกเดี๋ยวลูกขึ้นก่อนเลยค่ะหูยมีรถมารับด้วยฟิล์มจริงโบแต่ว่าโบอย่าเสียงดังสิเขามองกันหมดเนี่ยโทษหูยอาชีพนี้มันรวยจริงเหรอเนี่ยแต่เราเคยเห็นในเฟซนะโบมีคนแชร์กันเยอะมากเลยว่าขอทานบางคนอ่ะได้เงินเยอะมากเลยนะเพราะว่าคนไทยอ่ะขี้สงสารไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าอาชีพแบบนี้จะทำให้รวยได้ขนาดเนี้ยเรานะอยากมีเงินเยอะๆแบบนั้นบ้างจังวิพ่อฟิวยังไม่มาเพราะฉะนั้นเรามาจองที่ก่อนดีกว่าต้องได้เยอะแน่เลยเมื่อวานเห็นพ่อฟิวมานั่งขอทานอยู่เนี้ยน่าจะได้เงินเยอะเดี๋ยววันนี้เราลองบ้างแล้วกันเผื่อจะมีเงินใช้กับเขาบ้างนั่นใครอ่ะมีคนมานั่งก่อนเราแล้วเนี่ยเฮ้ยโบอ้าวฟิล์มนี่โบก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยเราก็อยากมีเงินเหมือนกันนะฟิล์มเราว่าวันนี้เรามาเช้าแล้วนะแต่โบมาเช้ากับเราอยู่เนี่ยฟิล์มไปหาทำเลอื่นเลยตรงนี้เราจองแล้วเรามาเช้ากับฟิล์มนะอะไรกันอ่ะโบถึงกับต้องไล่เราเลยเหรอเรื่องแค่นี้เองนั่นมันฟิล์มกับโบนี่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะฟิล์มโบอ้าวฟิวทำไมพวกเธอแต่งตัวแบบนี้ไม่เรียนกันหรอเกิดอะไรขึ้นแล้วซ่อนอะไรมาข้างหลังอ่ะมีพวก
แค่แก้วฟิลพวกเราก็แค่มานั่งขอทานทำไมหรอขอทานก็ใช่นะสิพวกเราก็อยากมานั่งขอทานจะได้มีแบบพ่อเธอบ้างไงเหมือนพ่อเราใช่ก็เลยเห็นว่าพ่อเธอร่ำรวยเลยขอทานนั่งตรงนั้นน่ะก็เราเห็นฟิลอ่ะมีของแพงๆใช้อยู่ตลอดเลยแล้วเราก็เห็นว่าพ่อเธออ่ะนั่งขอทานด้วยก็เลยมีเงินใช้ใช่เรารู้นะว่าอาชีพเนี้ยได้เงินเยอะบ้านเธอถึงรวยมากไงฮะพ่อเราไปขอทานแถมได้เงินเยอะด้วยใช่เดี๋ยวใจเย็นๆพวกเธอเข้าใจพ่อเราผิดแล้วพ่อเราไม่ได้เป็นขอทานจะไม่ใช่ได้ไงอ่ะฟิลก็เมื่อวานอ่ะเรากับโบอ่ะเดินตามฟิลมาหาพ่อแล้วเราก็เห็นพ่อฟิลอ่ะนั่งขอทานอยู่น้องฟิลเนาะแอบมาดูเราด้วยเหรอฟิลอย่าปิดบังเราเลยเราเห็นหมดแล้วกลัวเราแย่งลูกค้าหรอเออกลัวรายได้พ่อเธอลดหรือไงนั่นดิเปล่าเราไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยถ้าว่าเธออยากนั่งขอทานอ่ะก็นั่งไปเราไม่ได้ห้ามเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อเราอ่ะไม่ใช่ขอทานที่เห็นแต่งตัวแบบนั้นอ่ะพ่อเราอ่ะไปถ่ายคลิปหนังสั้นช่อง Happy Channel หนังสั้นเป็นนักแสดงหรอฮะใช่แล้วพ่อเราอ่ะเป็นนักแสดงที่พ่อเราแต่งตัวแบบนั้นน่ะเพราะพ่อเราอ่ะได้บทขอทานที่เราไปหาพ่อเราอ่ะเพราะว่ากองถ่ายมันอยู่ใกล้โรงเรียนจะได้กลับบ้านพร้อมกันแล้วของที่พวกเธอเห็นน่ะแล้วก็เก็บเงินซื้อเองด้วยอ๋อแล้วรถที่มารับเรากับพ่อไม่ใช่รถเรานะเป็นรถของกองถ่ายนี่นี่เองนี่เราทำอะไรกันลงไปเนี่ยนั่นน่ะสิเราก็คิดว่าพ่อเธอเป็นขอทานจนรวยขนาดเนี้ยใช่เราก็แค่อยากมีบ้างอ่ะเราก็เลยเป็นขอทานแล้วก็ไปเอาทำเลพ่อเธอแล้วเป็นไงอ่ะได้กี่บาทกันแล้วล่ะเราไม่ได้สักบาทเลยเรามาตั้งแต่ตีห้าง่วงก็ง่วงหลับไปตั้งหลายรอบเราก็ไม่ได้เพราะเรามาถึงโบก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะถ้าเธออยากนั่งขอทานก็นั่งต่อไปนะเราไปอ่านหนังสือแล้วบายหายอ่ะโอ้โหนี่เราทำอะไรเนี่ยว่าหลังนะถ้าเราสงสัยอะไรฟิวก็ควรถามตรงดีกว่าเนาะไม่ต้องมานั่งขอทานแบบนี้ด้วยคิดเองเออเองตั้งหาแล้วดูสิเนี่ยเราสองคนลงทุนแต่งตัวอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะดิเงินก็ไม่ได้กลับบ้านไปโดนแม่ตีแน่เลยใช่แม่รู้ข่าวเรียนนะหลังลายเปล่ากลับบ้านเถอะ